คุณปวีณาบอกไปนะคะว่าตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกก็กำลังตื่นตัวนะคะที่จะดูแลป้องกันการระบาดของเมอร์สเนี่ยนะคะไปดูความพร้อมของประเทศไทยกันบ้างนะคะว่าจะมีมาตรการป้องกันและรับมืออย่างไรติดตามจากรายงานค่ะโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012หรือ MERS-CoV ซึ่งกำลังระบาดในประเทศเกาหลีใต้ทำให้ผู้ป่วยแล้วกว่า30คนจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า6รายนั้นแม้ว่าจะเป็นการระบาดภายนอกประเทศแต่เพื่อความไม่ประมาทประเทศไทยโดยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการเฝ้าระวังติดตามอาการที่เกิดขึ้นโดยการจัดอบรมการวินิจฉัยรักษาพยาบาลและควบคุมการติดเชื้อกรณีผู้ต้องสงสัยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012หรือ MERS-CoV โดยเน้นการควบคุมการป้องกันการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลและยับยั้งการแพร่เชื้อโรคตามโรงพยาบาลเป็นหลักซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการรับมือกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มากขึ้นรวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรและผู้ป่วยติดเชื้อเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในประเทศไทยและหลังจากนี้จะมีการจัดอบรมในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้รวมถึงผู้จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนี้กระทรวงสาธารณสุขเรามีการเตรียมพร้อมแล้วนะครับในขณะนี้ในการป้องกันนะครับไม่ให้เชื้อนั้นแพร่กระจายเข้าสู่ประเทศไทยและกรณีที่ติดเชื้อเราก็จะดูแลท่านอย่างดีนะครับไม่ให้มีอันตรายแล้วก็เราจะมีมาตรการนึงคือป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อในโรงพยาบาลก็คือบุคลากรในโรงพยาบาลก็จะต้องปลอดภัยด้วยส่วนมาตรการการเฝ้าระวังการป้องกันโรคเมอร์สโควีคือการเฝ้าระวังผู้ป่วยโดยกลุ่มเสี่ยงผู้ที่มีประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศตะวันออกกลางและประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคโดยเฉพาะที่มีอาการเข้าเครือข่ายต้องสงสัยเช่นป่วยในระยะเวลา14วันไอจามปอดบวมรุนแรงเป็นกลุ่มก้อนโรคทางเดินหายใจการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการซึ่งขณะนี้สามารถทำได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่งและการดูแลรักษาในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเรามีมาตรการตั้งแต่ที่สนามบินที่ทางเกาหลีใต้อยู่แล้วนะครับมีการแนะนำทางโน้นอยู่แล้วโดยทางประเทศต้นทางก็แนะนำเมื่อมาถึงเราก็จะมีคำแนะนำนะครับที่ด่านนี้สำหรับผู้ที่มีอาการสงสัยว่าเรื่องจะเข้าไปในเมืองที่มีอาการแพร่เชื้อและสงสัยพบเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปที่ผ่านเข้ามานั้นถ้าไม่มีอาการใดเลยก็มีคำแนะนำว่าให้เฝ้าระวังตัวเองนี่ระยะฟักตัวของโรคภายใน2อาทิตย์นะครับส่วนมาตรการการเฝ้าระวังที่สนามบินทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการเฝ้าระวังทั้งสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติทุกแห่งเพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางกลับมาจากแหล่งโรคอย่างประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศเกาหลีใต้ให้ประเมินสถานการณ์อาการภายใน14วันหากพบมีอาการป่วยมีไข้ไอและมีน้ำมูกเจ็บคอควรให้ใส่หน้ากากอนามัยและให้รีบพบแพทย์แจ้งประวัติทางการเดินทางไปต่างประเทศทันทีเนื่องจากแหล่งแพร่เชื้อไวรัสนี้อยู่ในประเทศตะวันออกกลางเป็นหลัก